ผมจะติดคุกเลยผมก็บอกว่าผมไม่ได้ทำก็เป็นผัวเป็นเมียกันอยู่ด้วยกันมันจะภาคผู้เยาว์ได้ยังไงผมเอาเมียเอาลูกใหม่ผมผิดเหรอครับผมความจริงอะไรครับถามเนี่ยเอาคุณถามว่าผมจะติดคุกหรือผมจะติดคุกข้อหาอะไรอ่ะผมจะติดคุกอะไรผมก็บอกว่าผมไม่ได้ทำก็เป็นผัวเป็นเมียกันอยู่ด้วยกันมันจะภาคผู้เยาว์ได้ยังไงเขาก็ยินยอมพ่อแม่ครอบครัวเขาก็รู้กันหมดมันก็อยู่กันอยู่กินกันมา7ปีมันถึงมาภาคผู้เยาว์ได้ยังไงจู่ก็ปึกแท้เออถ้าเอาไป1เดือน2เดือน1ปี2ปีหรือว่าเขาไม่เต็มใจพ่อแม่เขาไม่รับรู้สังคมไม่รับรู้อย่างเงี้ยเขาถึงว่าภาคเข้าใจบ่ก็ไม่อยากพูดไงพูดไปมันก็ว่าไปซุบปึกมันก็ปึกขึ้นเอาอ่ะคนที่รู้เขาก็รู้คนที่ไม่รู้มันก็ปึกผมก็พูดในสิ่งที่ผมพูดได้ผมก็ไม่ได้พาดพิงถึงใครบ่ได้บอกว่าไผบ่ได้บอกว่าเขาทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเขามีสิทธิ์พูดผมก็ต้องมีสิทธิ์พูดสิครับโทษตัวเองผมโทษอะไรครับกูถามเนี่ยว่าอีที่มันเมื่อวานไม่เคยโทษตัวเองต้องโทษว่าอะไรครับต่างคนก็ต่างเลิกกันไปแล้วผมอยากถามว่าผมสิเว้าไปเพื่ออย่างผมก็เว้าเนี่ยถามผมว่าติดคุกไหมเป็นยังไงติดคุกไหมผมก็เว้าฟังเนี่ยผมตอนนี้สิ่งที่ผมบอกได้แล้วก็ดำเนินไปตามกระบวนการทางกฎหมายก็ให้เคารพคำตัดสินของศาลท่านวินิจฉัยท่านพิพากษาไงเราก็น้อมรับแต่เราจะสู้ยังไงเราก็แค่บอกว่ายืนยันว่าเราเป็นสามีภรรยากันถูกต้องเราไม่ได้พลากเรารักกันเราอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาก็แค่นั้นโอ้ผมอยู่ด้วยกันกับเขามาเนี่ย6ปี7ปีมันจะภาคได้ไงมีลูกน้ำกันจนใหญ่แล้วก็มีทะเบียนสมรสเออส่วนคนจะคิดยังไงมันก็แล้วแต่คนครับผมก็อยากเล่าให้ฟังอยู่ครับว่าที่จริงแล้วนะถามว่าถ้าจะเอาความผิดกันในข้อหาภาคผู้เยาว์ตั้งแต่ปีอะไรปี6ปี56 57ตั้งแต่ก่อนที่เราคบกันใหม่ๆตอนนั้นศาลท่านก็ฟังอย่างนี้อยู่แล้วครับผมก็น้อมรับคำตัดสินของศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลทุกชั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมจะสู้และผมจะบอกกับสังคมว่าพิสูจน์ได้เห็นว่าผมไม่ได้ภาคเราอยู่กันเพราะเรารักกันเรามีทะเบียนสมรสเรามีลูกด้วยกันเออเราไปด้วยกันเพราะเรารักครอบครัวสังคมรู้จักผมก็ให้ทุกคนรับรู้ว่าผมมีเมียนะเมียผมคนนี้เราอยู่ด้วยกันเรามีลูกด้วยกันแต่ผ่านไป6ปี7ปีอ่ะเมื่อเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็หย่ากันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็แยกกันอยู่ผมก็มีผ่านมา3ปีที่เราเลิกกัน 3-4 ปีผมก็ได้เมียใหม่ผมผิดเหรอครับผมเอาเมียเอาลูกใหม่ผมผิดเหรอครับโอ้ถ้าผมเป็นคนธรรมดานะพี่น้องเอ้ยมันต่างคนมันต่างอยู่มันจบไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องพูดให้ผู้ใดฟังจักสิเว้าไปเฮ็ดหยังแม่พี่ก็พูดเท่าที่พูดได้แต่ก็ให้กระบวนการทางกฎหมายแล้วแต่ศาลท่านพิจารณาเพราะว่าถ้าถามผมสิ่งที่ผมจะบอกได้บอกทั้งสังคมบอกทั้งศาลได้ว่าผมไม่ได้พลาดผมเนี่ยยืดกินกันเป็นสามีภรรยาผมมีลูกน้องกันและตอนเฮาคบกันน่ะคบตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปี4ปี5ติดตอนนั้นรู้จักกันครั้งแรกน่ะตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปี4ปี5แล้วก็คบกันเป็นแฟนกันแล้วก็รู้ทุกคนรู้สังคมรู้แล้วก็กินอยู่ด้วยกันชั้นสามีภรรยามีลูกด้วยกันไปมาหาสู่กันก็แค่นั้นครับแต่อยู่ดีๆผ่านไปจักปีแล้วครับเลิกกันไป3ปี4ปีแม่เขาบอกว่าอยากฟ้องผมว่าผมไปฟ้องหมิ่นประมาทเขาที่เขาไปออกรายการกล่าวถึงผมนะครับก็เป็นการฟ้องแก้เกี้ยวก็แค่นั้นครับบอกคุณเจ้าของรอก็ไม่ได้รอก็หมายถึงทุกคนมันก็มีอดีตเบิดเจ้าเป็นโรคตีก็ไม่ได้หลอกก็หมายถึงว่าทุกคนที่ผ่านมาเขาก็เคยมีคนคุยมีเขาเหมือนผมกำลังพูดถึงคนอื่นด้วยไงผมก็เปรียบเทียบผมก็เคยมีแฟนเขาก็เคยมีแฟนทุกคนก็มีกระต่ายเขาก็เคยมีทุกคนก็เคยมีมันก็เป็นเรื่องปกติ